กบฏเจ้าอนุวงศ์ต่อจากตอนที่แล้วการตอบโต้ของฝ่ายไทยมีนาคมถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2370การเตรียมทัพของฝ่ายไทยพระยาชัยวิชิตเจ้าเมืองอยุธยากรุงเก่าทราบข่าวว่าเจ้าอนุวงศ์ยกทัพมายึดเมืองสระบุรีจึงนำความลงมากราบทูลในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2370ว่าเจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏยกทัพมายึดเมืองนครราชสีมาและเมืองสระบุรีพร้อมกวาดต้อนครัวเรือนผู้คนชาวลาวต่างสมัครใจไปกับเจ้าอนุวงศ์ทั้งสิ้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชโองการให้จัดเตรียมทัพเข้าปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์โดยมีการเตรียมตั้งทัพไว้ที่ทุ่งวัวลำพองไปจนตลอดถึงทุ่งบางกะปิและทางทิศเหนือของพระนครซึ่งเป็นทางที่ทัพลาวอาจยกลงมารวมทั้งมีพระราชโองการให้กรบพระราชวังบวรเป็นจอมพลยกทัพพร้อมข้าราชการฝ่ายพระราชวังบวรและเจ้าต่างกรมไปเมืองสระบุรีในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2370เมื่อกรมพระราชวังบวรมหาสัตติพลเสพเสด็จยกทัพถึงเมืองกรุงเก่าอยุธยาแล้วนั้นพระสุริยภักดีต้อมเดินทางมาถึงอยุธยาเข้าเฝ้ากรมพระราชวังบวรกราบทูลความให้ทรงทราบแล้วพระสุริยภักดีจึงเดินทางลงมายังพระนครพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ามีพระราชโองการว่าพระสุริยภักดีเป็นผู้ที่รู้การงานที่เมืองลาวอยู่แล้วให้เดินทางกลับขึ้นไปตามทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรกรมพระราชวังบวรมหาสัตติพลเสพทรงตั้งค่ายทัพอยู่ที่ท่าเรือพระพุทธบาทอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อกำลังไพร่พลจากกรุงเทพเดินทางมาถึงโดยพร้อมเพรียงแล้วจึงมีพระราชบัญทูลให้จัดเตรียมทัพดังนี้ทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรมหาสัตติพลเสพเสด็จยกทัพไปทางดงพญาไฟประกอบด้วยทัพหน้าที่หนึ่งพระยาจ่าแสนยากรพระยากลาหงราชเสนาพระยาพิชัยบุรินทราและพระยานรงวิชัยทัพหน้าที่สองกรมมหมื่นนเรศโยธีและกรมหลวงเสนีบริรักษ์พระโอรสในเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศทัพหน้าของทัพหลวงกรมหมื่นเสนีเทศปีกซ้ายกรมมหมื่นรานุชิตปีกขวากรมมหมื่นสวัสดิวิชัยยกกระบัดระทับกรมมหมื่นรามอิสเรศรเจเรทัพกรมมหมื่นทิเบตบวรกิจกายกรมมหมื่นเทพพลพักทัพหลังพระนเรศราชาพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินทัพกองมอนของเจ้าพระยามหาโยธาทเรคโคสนียกทัพไปทางดงพญากลางตำบลลำพญากลางอำเภอมุกเหล็กจังหวัดสระบุรีทัพของเจ้าพระยาภูธรน้อยสมุหนายกจำนวน 5,000 คนยกไปทางเหนือไปทางเมืองเพชรบูรณ์เข้าตีทัพของเจ้าราชวงศ์เง่าที่หล่มสักทัพของพระยาเพชรพิชัยเกียรติเกียรติทัศน์และพระยาไกรโกษาจำนวน 3,000 คนยกขึ้นไปทางเมืองพิษณุโลกเมืองนครไทยเพื่อเข้าโจมตีเจ้าราชวงศ์เงาที่ลมสักอีกทางหนึ่งเป็นการโจมตีกระหนาบสองข้างทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรมหาสักดิพลเสพเสด็จยกทัพไปถึงเมืองนครราชสีมาในครั้งนั้นเกิดโรคระบาดขึ้นในกองทัพหลวงทำให้สูญเสียไพร่พลล้มตายไปมากฝ่ายเจ้าพระยานครราชสีมาทองอินซึ่งหลบหนีไปยังเมืองสวายจิบนั้นทราบว่ากรมพระราชวังบวรมหาสักดิพลเสพยกทัพหลวงมาตั้งที่เมืองนครราชสีมาจึงเดินทางมาเข้าเฝ้ากรมพระราชวังบวรจึงมีพระราชบัญทูลให้เจ้าพระยานครราชสีมาทองอินรวบรวมผู้คนซึ่งกระจัดกระจายไปฟื้นฟูเมืองนครราชสีมาขึ้นมาอีกครั้งนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ายังมีพระราชโองการให้แต่งทัพเข้าเพิ่มเติมดังนี้ทัพที่1พระยาราชสุภวดีสิงหเสนียกไปทางบ่อโพงไปยังปราจีนบุรีและไปตั้งทัพที่เมืองประจันตคามทัพที่2เจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคทัพที่3กรมมหมื่นที่พิทักษ์ภูเบนทัพที่4กรมมหมื่นพิทักษ์เทเวศทัพของเจ้าพระยาพระคลังทัพของกรมมหมื่นที่พิทักษ์ภูเบนและทัพของกรมมหมื่นพิทักษ์เทเวศยกไปทางคลองสำโรงไปยังเมืองปราจีนบุรีและไปสมทบกับทัพของพระยาราชสุภวดีสิงห์ที่เมืองประจันตคามทัพของพระยาราชสุภวดียกขึ้นไปก่อนทางดงพญาไฟจากนั้นทัพของเจ้าพระยาพระคลังจึงยกต่อมาตามลำดับในเวลานั้นเองเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยนำความเข้ามากราบทูลว่าฝ่ายอังกฤษนำเรือจำนวน 4-5 ลำมาประจำไว้ที่เกาะปีนังหรือเกาะหมากไม่น่าไว้วางใจจึงไม่ได้เตรียมทัพเข้ามาตามพระราชกำหนดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าจึงมีพระราชโองการให้เจ้าพระยาพระคลังกรมมหมื่นพิพิธภูเบนและกรมมหมื่นพิทักษ์เทเวศยกทัพกลับลงมาป้องกันเมืองสมุทรปราการเพื่อเตรียมการป้องกันการรุกรานของอังกฤษที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนพระยาราชสุภวดีสิงห์นั้นให้ยกทัพเข้าสมทบรวมกับทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์
ซึ่งยกทัพไปถึงนครราชสีมาแล้วนั้นทราบท้องตราจึงกราบทูลลากรมพระราชวังบวรแล้วยกทัพกลับลงมาพร้อมกับกรมพิพิธภูเบนและกรมหมื่นพิทักษ์เทเวศกรมพระราชวังบวรมหาสติพลเสกมีพระราชบัญทูลให้พระยาราชสุภาวดีสิงห์ยกทัพจำนวน 6,000 คนไปตีเมืองจำปาสักส่วนทัพหลวงจะยกทัพขึ้นไปทางเหนือเพื่อเข้าโมตีเจ้าอนุวงศ์ที่ช่องเขาสารพระยาราชสุภาวดีตีเมืองจำปาสักพระยาราชสุภาวดีสิงห์ยกทัพจากนครราชสีมาไปทางตะวันออกพบกับทัพของเจ้าโถงหลานของเจ้าอนุวงศ์ที่เมืองพิมายพระราชสุภาวดีตีทัพของเจ้าถุงแตกพ่ายไปยึดเมืองพิมายได้แล้วจึงยกทัพต่อไปตั้งที่เมืองขอนแก่นพระยาราชสุภาวดีแต่งหนังสือไปถึงเจ้าอุปราชติสสะที่เมืองสุวรรณภูมิว่าครั้งก่อนเมื่อเจ้าอุปราชติสสะอยู่ที่กรุงเทพนั้นเคยบอกความไว้ว่าเจ้าอนุวงศ์จะเป็นกบฏบัดนี้เจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏจริงแล้วให้เจ้าอุปราชติสสะหันกลับมาเข้ากับฝ่ายไทยยกทัพไปตีเมืองวิงจันทน์จากนั้นทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรจะเสด็จยกตามขึ้นไปเจ้าอุปราชติสสะได้รับจดหมายของพระยาราชสุภาวดีแล้วจึงส่งจดหมายนั้นให้แก่เจ้าอนุวงศ์ที่ช่องเขาสารได้อ่านบอกว่าเป็นอุบายของฝ่ายไทยที่ทำให้เจ้าอนุวงศ์และเจ้าอุปราชแตกร้าวต่อกันทำให้เจ้าอนุวงศ์เกิดความระแวงสงสัยว่าแม่ทัพนายกองขุนนางคนใดบ้างที่เป็นไส้ศึกให้แก่ฝ่ายไทยฝ่ายพระยาราชสุภาวดีส่งสารให้แก่เจ้าอุปราชติสสะแล้วเจ้าอุปราชไม่ตอบจึงยกทัพเจ้าโจมตีค่ายเบียงคุกของเมืองยโสธรฝ่ายเมืองยโสธรพระสุนทรราชวงศ์สาสีชาเจ้าเมืองยโสธรถึงแก่กรรมไปตั้งแต่พุทธศักราช2366ยังไม่ทันแต่งตั้งเจ้าเมืองยโสธรคนใหม่มีอุปราชบุตรซึ่งเป็นบุตรของพระสุนทรราชวงศ์สาท้าวคำสิงห์และราชวงศ์เสนบุตรของพระวออยู่รักษาการเมืองยโสธรอยู่วงเมืองยโสธรแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอุปราชบุตรอยู่ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ในขณะที่เท้าฝ่ายบุตรโอรสของพระวิชัยราชสุริยวงศ์ขติยราชพระประเทศราชแห่งจำปาสักเท้าฝ่ายนาคและเป็นน้องชายของเท้าคำสิงห์เข้าสวามิภักดิ์ต่อพระยาราชสุภาวดีอุปราชเมืองยโสธรบุตรเข้าต่อสู้ป้องกันค่ายเวียงคุกนำไปสู่การรบที่เวียงคุกพระยาราชสุภาวดีและเท้าฝ่ายบุตรยกทัพเข้าตีค่ายเวียงคุกแตกพ่ายและเข้ายึดเมืองยโสธรพระยาราชสุภาวดีมีคำสั่งให้จับอุปราชบุตรแห่งเมืองยโสธรที่อยู่ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์พร้อมครอบครัวมาจุดดินประสิวเผาคลอกไฟถึงแก่กรรมพระยาราชสุภาวดีตั้งค่ายอยู่ที่ยโสธรเจ้าราชบุตรยกเจ้าเมืองจำปาสักตั้งทัพอยู่ที่ศรีสะเกษเมื่อทราบว่าพระยาราชสุภาวดียกมาตั้งที่ยโสธรแล้วจึงย้ายทัพลาวใหญ่มาตั้งที่เมืองอุบลให้อนุชาคือเจ้าป่านและเจ้าสุวรรณยกทัพลาวเข้ามาโจมตีพระยาราชสุภาวดีที่ยโสธรพระยาราชสุภาวดียกทัพไปสู้กับเจ้าปานเจ้าสุวรรณนำไปสู่การรบที่ยโสธรทัพลาวของเจ้าปานเจ้าสุวรรณแตกพ่ายไปจากนั้นพระยาราชสุภาวดียกทัพไปโจมตีเจ้าราชบุตรยกที่เมืองอุบลเวลานั้นชาวเมืองอุบลลุกฮือขึ้นเป็นกบฏขึ้นต่อต้านเจ้าราชบุตรยกและเข้าโจมตีทัพของเจ้าราชบุตรเจ้าราชบุตรจึงต้องหลบหนีออกจากเมืองอุบลไปยังเมืองจำปาสักเฉลยศึกที่เจ้าราชบุตรเคยกวาดต้อนไปไว้ที่เมืองจำปาสักก็ได้ลุกฮือขึ้นเผาเมืองจำปาสักทำให้เจ้าราชบุตรไม่สามารถเข้าเมืองจำปาสักได้จึงหลบหนีข้ามไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงโดยมีผู้ติดตามเพียง 30-40 คนพระยาราชสุภาวดีเข้ายึดเมืองจำปาสักได้โดยปราศจากการต่อต้านพระยาราชสุภาวดีให้คนไปตามจับเจ้าราชบุตรยกพร้อมทั้งเจ้าปานและเจ้าสุวรรณผู้เป็นอนุชามาได้การรบที่หนองบัวลำพูช่องเขาสารและส้มป่อยเจ้าอนุวงศ์ตั้งค่ายที่ช่องเขาสารเพื่อเตรียมการรับทัพของฝ่ายไทยเจ้าอนุวงศ์ตั้งค่ายใหญ่อยู่บนเขาสารให้พระยาสุโภและพระยาชานนท์ตั้งค่ายที่ช่องเขาสารมีกำลัง 20,000 คนให้พระยารินทรีสงครามทองคำตั้งค่ายอยู่ที่หนองบัวลำพู 3,000 คนในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2370กรมพระราชวังบวรมหาสติพลเสกมีพระราชบัญทูลให้พระยาจ่าแสนยากรพระยากลาโหมราชเสนาพระยาพิชัยบุรินทราเจ้าพระยามหาโยธาและพระองค์เจ้าขุนเนนยกทัพจำนวน 8,400 คนเป็นทัพหน้ายกขึ้นไปโจมตีพระยานรินทร์สงครามทองคำที่หนองบัวลำพูก่อนนำไปสู่การรบที่หนองบัวลำพูทัพหน้าตีค่ายของพระยานรินทร์สงครามแตกพ่ายจากตัวพระยานรินทร์สงครามส่งกลับมาถวายกรมพระราชวังบวรกรมพระราชวังบวรตรัสถามพระยานรินทร์สงครามว่าจะให้สวามิภักดิ์ต่อฝ่ายไทยพระยานรินทร์สงครามจะยอมหรือไม่พระยานรินทร์สงครามไม่ยอมกรมพระราชวังบวร
จึงมีพระราชบัญทูลให้นำตัวพระยาดินทรินสงครามไปประหารชีวิตด้วยการให้ช้างแทงเสียเจ้าพระยาภูธรน้อยสมุหะนายกยกทัพขึ้นเหนือไปทางเพชรบูรณ์พระยาเพชรพิชัยเกตและพระยาไกรโกฏยกทัพไปทางพิษณุโลกนครไทยเจ้าอนุวงศ์ที่ช่องเขาสารเมื่อทราบว่าทัพของพระยาดินสงครามทองคำที่หนองบัวลำพูและทัพของเจ้าราชวงศ์เง่าที่หล่มสักล้วนแตกพ่ายถูกฝ่ายไทยยึดไปหมดแล้วจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยังเมืองเวียงจันทน์โดยสั่งพระยาสุโภและพระยาชานนท์ให้คอยรักษาช่องเขาสารไว้เจ้าอนุวงศ์และเจ้าราชวงศ์เง่าเดินทางถึงเมืองเวียงจันทน์มีคำสั่งให้ประหารชีวิตพระอนุชิตพิทักษ์บัวน้องชายของเจ้าพระยาภูธรซึ่งจับกุมไว้เป็นตัวประกันเสียเจ้าอนุวงศ์เจ้าราชวงศ์เง่าเจ้าสุทธิสารโอพร้อมทั้งพระราชวงศ์เวียงจันทน์เดินทางออกจากเวียงจันทน์ไทยตามแม่น้ำโขงไปยังเมืองนครพนมเดินทางขึ้นบกไปทางเมืองมหาชัยกองแก้วและเดินบกขึ้นเหนือไปยังจังหวัดเยอานหรือเมืองแง่อานหรือเมืองล่าน้ำพระบรมราชามังเจ้าเมืองนครพนมและพระพรหมอาสาจุลนีเจ้าเมืองมหาชัยกองแก้วติดตามสมทบเจ้าอนุวงศ์ไปเมืองยวนด้วยกันการรบที่ช่องเขาสารและส่งปล่อยทัพหน้าของทัพหลวงหลังจากที่เอาชนะทัพลาวได้ที่หนองบัวลำพูแล้วจึงเดินทัพต่อไปทางบ้านสามหมอไปตั้งที่บ้านส้มปล่อยตำบลนาดาดอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูกรมพระราชวังบวรเสด็จมาตั้งทัพหลวงที่น้ำเชิญฝ่ายพระยาสุภูพระยาชานนท์และพระยาเชียงสาแม่ทัพฝ่ายลาวซึ่งรักษาช่องเขาสารอยู่นั้นเมื่อทราบข่าวว่าฝ่ายไทยมาตั้งทัพอยู่ที่ส้มปล่อยจึงยกทัพมาเข้าล้อมทัพไทยที่ส้มปล่อยอย่างไม่ทันตั้งตัวนำไปสู่การรบที่ส้มปล่อยฝ่ายทัพไทยนำโดยพระยาจัสัญญากรพระยากะลาหูราชเสนาและเจ้าพยามหายุธาเห็นว่าฝ่ายลาวมีกองกำลังจำนวนมากไม่ออกสู้รักษาค่ายไว้ก่อนทัพลาวล้อมทัพไทยอยู่นาน7วันที่ส้มปล่อยฝ่ายไทยเริ่มขาดเสบียงอาหารทัพของกรมหมื่นนเรศโยธียกทัพไปถึงส้มปล่อยจึงยกทัพเข้าโจมตีทัพลาวเพื่อช่วยทัพหน้าแต่ฝ่ายลาวก็ล้อมทัพของกรมหมื่นนเรศโยธีไว้เช่นกันจนกระทั่งทัพของกรมหมื่นเสนีบริรักษ์ยกตามหลังมาถึงจึงเข้าโจมตีทัพลาวเพื่อช่วยทัพของกรมมะหมื่นนเรศโยธีออกมาจากที่ล้อมพระยาจัสัญญากรพระยากะลาโหมราชเสนาและเจ้าพระยามหาโยธาเมื่อได้ยินเสียงปืนด้านนอกเข้าใจว่าไทยยกทัพมาช่วยแล้วจึงโจมตีทัพลาวฝ่าล้อมออกมาได้สำเร็จในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2370ทัพลาวแตกพ่ายไปถอยจากช่องเขาสารกลับไปยังเมืองเวียงจันทน์ยึดเมืองเวียงจันทน์เมื่อฝ่ายไทยสามารถเอาชนะทัพลาวได้ในการรบที่ส้มปล่อยแล้วนั้นจึงยกทัพข้ามช่องเขาสารไปที่เมืองพานพร้าวตำบลพานพร้าวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงจากเมืองเวียงจันทน์กรมหมื่นนเรศโยธีและกรมหมื่นสนีบริรักษ์เสด็จยกทัพข้ามแม่น้ำโขงเข้าเมืองเวียงจันทน์สามารถยึดเมืองเวียงจันทน์ได้แต่เจ้าอนุวงศ์ได้หลบหนีไปแล้วกรมพระราชวังบวรมหาสติพลเสดยกทัพลงมาตั้งที่เมืองพานพร้าวมีพระราชบัญทูลให้รื้อกำแพงอิฐเมืองเวียงจันทน์ลงและเผาเมืองเวียงจันทน์รวมทั้งตัดต้นไม้ที่มีผลทัพของหัวเมืองล้านนาและหลวงพระบางจำนวน 20,000 คนยกทัพมาถึงเมืองพานพร้าวในเวลาเดียวกันรวมทั้งเจ้าพระยาภูธรน้อยพระยาเพชรพิชัยเกตและพระยาไกรโกษายกทัพจากหล่มสักมาติดตามทัพหลวงถึงเมืองพานพร้าวเช่นกันฝ่ายเจ้าอุปราชติดสักที่เมืองสุวรรณภูมิเมื่อพระยาราชสุภาวดีสิงห์ยึดเมืองจำปาสักได้แล้วจึงถอยทัพมาตั้งที่เมืองหนองหานและเมื่อทราบข่าวว่าเจ้าอนุวงศ์พ่ายแพ้หลบหนีไปแล้วและทัพหลวงมาตั้งที่เมืองพานพร้าวจึงเดินทางมายังเมืองพานพร้าวเข้าเฝ้ากรมพระราชวังบวรขอสวามิภักดิ์ต่อฝ่ายไทยกราบทูลว่าตนเองนั้นไม่เห็นด้วยกับการกบฏของเจ้าอนุวงศ์แต่จำใจยอมทำตามคำสั่งของเจ้าอนุวงศ์เพื่อรักษาชีวิตโดยมีพระสุริยภักดีป้อมเป็นพยานอยู่แล้วกรมพระราชวังบวรจึงมีพระราชบัญทูลให้เจ้าอุปราชติดสักถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและไปรวบรวมราษฎรชาวลาวกลับมาตั้งขึ้นเป็นบ้านเมืองดังเดิมฝ่ายพระยาเชียงสาแม่ทัพลาวหลังจากที่พ่ายแพ้ให้แก่ทัพไทยที่ส่งปล่อยแล้วหลบหนีไปตั้งทัพที่โพนเชียงหวังคอยสู้กับฝ่ายไทยอยู่กรมพระราชวังบวรมีพระราชบัญทูลให้พระยาไกรโกษายกทัพจากพานพร้าวไปปราบพระยาเชียงสาที่โพนเชียงหวังปรากฏว่าพระยาไกรโกษาถูกพระยาเชียงสาตีแตกทัพพ่ายกลับมากรมพระราชวังบวรทรงพระพิโรธมีพระราชบัญทูลจะให้ประหารชีวิตพระยาไกรโกษาแต่ทรงเห็นว่าเป็นข้าหลวงเดิมจึงลดโทษเหลือปลดออกจากตำแหน่งจากนั้นกรมพระราชวังบวรจึงมีพระราชบัญทูลให้พระยาเพชรพิชัยเกตและพระยาเกษตรรักษายกทัพจากพานพร้าวไปตีทัพของพระยาเชียงสาที่โพนเชียงหวังอีกครั้ง
พระยาเพชรพิชัยเอาชนะพระยาเชียงสาได้อีกครั้งพระยาเชียงสาจึงหลบหนีไปพบกับพระยาราชสุภวดีสิงห์ที่เมืองยโสธรขอเข้าสวามิภักดิ์ต่อฝ่ายไทยเมื่อพระยาเพชรพิชัยทราบว่าพระยาเชียงสาได้สวามิภักดิ์ต่อฝ่ายไทยแล้วจึงยกทัพกลับในเวลานั้นเกิดโรคระบาดแทบป่วงขึ้นในกองทัพฝ่ายไทยที่เมืองผ่านพร้าวเจ้าพระยาภูธรน้อยสมุหนายกซึ่งตั้งทัพอยู่ที่ผ่านพร้าวล้มป่วยถึงแก่อสัญกรรมกรมพระราชวังมหาสติพลเสพเสด็จยกทัพหลวงจากเมืองผ่านพร้าวกลับมายังกรุงเทพในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2370กราบทูลข้อราชการและผู้มีความดีความชอบในการปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ในครั้งนี้คุณหญิงโมภริยาของพระยาสุริยเดชทองคำเมืองนครราชสีมาได้รับการแต่งตั้งเป็นท้าวสุรนารีเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2370พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าจึงมีพระราชโองการให้เลื่อนพระยาราชสุภวดีสิงห์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาราชสุภวดีว่าที่สมุหนายกแทนที่เจ้าพระยาภูธรน้อยที่ถึงแก่อสัญกรรมไปและเลื่อนพระสุริภักดีป้อมขึ้นเป็นพระราชวรินทร์เจ้าพระยาราชสุภวดีสิงห์จัดการบ้านเมืองลาวเป็นเวลาประมาณ8เดือนเรียบร้อยรวบรวมผู้คนตั้งบ้านเมืองแล้วจึงค้นหาพระบางจนพบและเดินทางกลับมายังกรุงเทพพร้อมกับเจ้าอุปราชติดสัตและพระพุทธรูปพระบางในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2371พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ามีพระราชดำรัสแก่เจ้าพระยาราชสุภวดีว่าตัวอ้ายอนุก็ยังจับไม่ได้จะกลับมาตั้งบ้านเมืองอีกประการใดก็ยังไม่แจ้งเมืองวิงจันนี้เป็นกบฏมา2ครั้งแล้วไม่ควรจะเอาไว้เป็นบ้านเมืองให้อยู่สืบไปให้กลับไปทำลายล้างเสียให้สิ้นอย่าให้ตั้งติดอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าทรงให้เจ้าพระยาราชสุภวดีสิงห์ว่าที่สมุหนายกไปก่อนยังไม่ทรงแต่งตั้งให้เป็นสมุหนายกอย่างเป็นทางการและมีพระราชโองการให้เจ้าพระยาราชสุภวดีอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานไว้ที่วัดจักรวรรดิราชาวาสสร้างพระวิหารไว้ให้เป็นที่ประดิษฐานพระบางส่วนเจ้าอุปราชติดสักโปรดให้ไปพำนักอยู่ที่บ้านเจ้านุวงศ์เดิมที่บางยี่ขันทางเมืองยโสธรเจ้าฝ่ายหน้าผู้มีความชอบในการช่วยเหลือเจ้าพระยาราชสุภวดีในการรบที่เวียงคุกได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยโสธรคนใหม่และท้าวสุวัฒมาบุญมาได้เป็นอุปราชเมืองยโสธรเจ้าอนุวงศ์ลี้ภัยที่เวียดนามเจ้าอนุวงศ์พร้อมทั้งพระโอรสคือเจ้าราชวงศ์เง่าเจ้าสุทธิสารโป้พร้อมทั้งพระราชวงศ์วิงจันทร์และข้าราชบริพารจำนวนทั้งสิ้นประมาณ500คนอพยพหลบหนีจากเมืองวิงจันทร์ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2570ล่องไปตามแม่น้ำโขงจนถึงเมืองนครพนมเจ้าเมืองนครพนมคือพระบรมราชามังติดตามขบวนของเจ้าอนุวงศ์เดินบกไปทางเมืองมหาชัยกองแก้วขึ้นไปทางเหนือจนถึงเมืองพวนแคว้นเชียงขวางและเดินทางต่อไปจนถึงจังหวัดเหงียนอานของเวียดนามราชวงศ์เหงียนในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2570เจ้าอนุวงศ์และคณะผู้ลี้ภัยพำนักอาศัยอยู่ที่เมืองกุยเหอในแคว้นเหงียนอานพระเจ้ามินหมั่งแห่งเวียดนามมีพระราชโองการให้ฟานวันทวีเป็นแม่ทัพยกทัพยวนไปประจำการที่ชายแดนแคว้นเหงียนอานเพื่อคอยระวังไม่ให้ทัพฝ่ายไทยยกล่วงล้ำตามเจ้าอนุวงศ์เข้ามาในเขตแดนของเวียดนามเจ้าอนุวงศ์ส่งพระโอรสเจ้าราชวงศ์เง่าและพระบรมราชามังเจ้าเมืองนครพนมนำคณะทูตไปเข้าเฝ้าพระเจ้ามินหมั่งที่เมืองเวพรพรหมสาจุลนีเจ้าเมืองมหาชัยถึงแก่กรรมที่เมืองยวนขุนนางองตากุลหรือเลวันเสวียดและว่างกิมว่านทูลเสนอพระเจ้ามินหมั่งให้เปิดศึกสงครามกับสยามโดยตรงเพื่อช่วยเจ้าอนุวงศ์ให้กลับไปครองอาณาจักรเวียงจันทร์ดังเดิมแต่พระเจ้ามินหมั่งทรงไม่เห็นชอบด้วยพระเจ้ามินหมั่งมีพระประสงค์ที่จะรักษาเสถียรภาพที่ชายแดนลาวยวนทางเมืองเหนืออ่างหลังจากที่เจ้าอนุวงศ์และพระราชวงศ์ลาวประทับอยู่ที่เมืองกุยเฮิบอยู่เป็นเวลาประมาณ1ปีกับ2เดือนพระเจ้ามินหมั่งทรงตัดสินพระทัยที่จะส่งเจ้าอนุวงศ์คืนให้แก่ฝ่ายไทยเพื่อเปิดการเจรจาในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2371พระเจ้ามินหมั่งมีพระราชโองการให้ฟานวันทวีนำตัวเจ้าอนุวงศ์พร้อมทั้งพระราชวงศ์วิงจันทร์ไปส่งที่ชายแดนลาวยูนเมืองเหงียนอานเมื่อฟานวันทวีนำเจ้าอนุวงศ์และคณะไปส่งถึงชายแดนแล้วเจ้าอนุวงศ์ร้องขอให้ฟานวันทวีจัดกองกำลังไปส่งเจ้าอนุวงศ์ถึงเมืองวิงจันทร์ฟานวันทวีจึงมีคำสั่งให้เหงียนจงท้ายแบ่งกองกำลังยูนคุ้มครองเจ้าอนุวงศ์และคณะไปส่งถึงเมืองวิงจันทร์การกบฏในช่วงหลังกรกฎาคมถึงธันวาคมพุทธศักราช2371เจ้าอนุวงศ์ยึดเมืองเวียงจันทร์อีกครั้งในขณะนั้นเมืองเวียงจันทร์พระยาพิชัยสงครามขุนนางฝ่ายไทยเป็นผู้รักษาการอยู่ส่วนเจ้าพระยาราชสุภวดีสิงห์กำลังเดินทัพถึงเมืองผ่านพร้าวเจ้าราชวงศ์เง่าส่งข้อความมาถึงเมืองจันทร์และเมืองซ้ายขุนนางลาวที่เมืองเวียงจันทร์ว่ายวนได้พาเจ้าอนุวงศ์เจ้าราชวงศ์พร้อมทั้งพระราชวงศ์ลาว
และข้าราชบริพารชาวลาวจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คนกลับมายังเมืองวิงจันเมืองจันและเมืองซ้ายจึงนำความมาแจ้งแก่พระยาพิชัยสงครามพระยาพิชัยสงครามจึงนำความแจ้งแก่เจ้าพระยาราชสุภาวดีเจ้าพระยาราชสุภาวดีทราบความว่ายวนกำลังนำตัวเจ้าอนุวงศ์กลับมาวิงจันจึงรีบเดินทางไปถึงเมืองผ่านพร้าวเหงียนจงท้ายนำกองกำลังยวน80คนนำเจ้าอนุวงศ์และคณะชาวลาวมาถึงเมืองเวียงจันทน์ในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2371เหงียนจงท้ายกล่าวผ่านล่ามแก่พระยาพิชัยสงครามว่าอนุทำความผิดหนีไปหาหยวนยวนเหมือนมารดากรุงเทพมหานครเหมือนบิดาโกรธบุตรแล้วมารดาต้องพามาขอโทษท่านแม่ทัพมาถึงแล้วอนุราชวงศ์จะมาหาท่านแม่ทัพให้พาลงไปกรุงแล้วพระเจ้าเวียดนามได้มีพระราชสารไปขอโทษอนุทางเรืออนุเคยขึ้นแก่กรุงไทยอย่างไรยวนก็ไม่ขัดขวางเจ้าอนุวงศ์พูดคุยกับพระยาพิชัยสงครามแล้วนำของต่างๆเช่นข้าวสารหมากพลูและหม้อทองเหลืองมาแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการไทยในเวียงจันทน์เป็นอันมากอยู่ต่อมาวันรุ่งขึ้นเจ้าพระยาราชสุภาวดีสิงห์ยกทัพมาถึงเมืองผ่านพร้าวตรงข้ามเมืองเวียงจันทน์ทางแม่น้ำโขงเจ้าอนุวงศ์นำกองกำลังลาวเข้าล้อมฝ่ายไทยในเมืองเวียงจันทน์อย่างไม่ทันตั้งตัวสังหารพระยาพิชัยสงครามและข้าราชการฝ่ายไทยไปจำนวนมากบรรดาชาวไทยวิ่งมาที่ริมแม่น้ำเตรียมจะขึ้นเรือหนีข้ามฝั่งโขงมายังผ่านพร้าวแต่ฝ่ายลาวได้เก็บเรือไปหมดสิ้นชาวไทยจึงว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงมาฝ่ายลาวติดตามมาฆ่าฟันชาวไทยในแม่น้ำโขงเสียชีวิตไปจำนวนมากเหลือชาวไทยเพียง 40-50 คนเท่านั้นที่สามารถรอดข้ามฝั่งโขงมาถึงเมืองผ่านพร้าวได้ฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีสิงห์เห็นการรบราฆ่าฟันเกิดขึ้นที่หาดทรายหน้าเมืองเวียงจันทน์เข้าใจว่าเจ้าอนุวงศ์ได้ยึดเมืองเวียงจันทน์ได้เรียบร้อยแล้วจะยกทัพข้ามไปช่วยยังไม่มีความพร้อมกำลังคนไม่เพียงพอหมื่นรักษานาเวศซึ่งว่ายน้ำข้ามโขงรอดชีวิตมาได้นำความมาแจ้งแก่เจ้าพระยาราชสุภาวดีเจ้าพระยาราชสุภาวดีเห็นว่าที่ตั้งเมืองผ่านพร้าวไม่ปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์แย่ลงควรจะถอยทัพลงไปแต่ถ้าถอยไปถึงนครราชสีมาก็จะไกลเกินไปพระยาเชียงสาเสนอว่าให้ถอยทัพไปอยู่ที่เมืองยโสธรก่อนเจ้าพระยาราชสุภาวดีเห็นด้วยจึงถอยทัพลงไปทางใต้ฝ่ายยวนเหงียนจงท้ายเห็นว่าเจ้าอนุวงศ์ลุกฮือขึ้นยึดอำนาจคืนจากฝ่ายไทยผิดพระราชองค์การของพระเจ้ามินหมั่งที่ให้เจ้าอนุวงศ์มาเจรจากับฝ่ายไทยจึงนำกำลังยวนออกจากเวียงจันทน์กลับไปยังเมืองเง็กอานนำความทูลพระเจ้ามินหมั่งให้ทรงทราบในเดือนกันยายนพุทธศักราช2371ราชทูตของพระเจ้ามินหมั่งเดินทางมาถึงกรุงเทพถวายสารของพระเจ้ามินหมั่งใจความว่าเจ้าอนุวงศ์หนีกองทัพไทยไปอยู่เมืองเงออานของยวนเจ้าอนุวงศ์ไม่ทราบว่าตนเองกระทำความผิดอันใดทัพไทยพระเจ้าเวียดนามมีความสงสารเจ้าอนุวงศ์จึงให้พำนักอาศัยอยู่เมืองเงออานหนึ่งปีแล้วแต่งไพร่พลคุมเจ้าอนุวงศ์มาส่งคืนให้แก่ไทยพระเจ้าเวียดนามทรงย้ำแก่เจ้าอนุวงศ์ให้จงรักภักดีต่อฝ่ายไทยและแต่งสารเข้ามากรุงเทพเพื่อขอโทษแทนเจ้าอนุวงศ์เพื่อให้อาณาจักรเวียงจันทน์เป็นขันธสีมาของทั้งสยามและเวียดนามต่อไปนอกจากนี้เองเลยโบเจ้ากรมพิธีการของเวียดนามแต่งหนังสือผ่านทางเขมรมาถึงเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์กล่าวโทษกองทัพฝ่ายไทยที่เมืองเวียงจันทน์ว่าไม่ยอมให้ข้าวให้อาหารแก่เจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์ลุกฮือขึ้นขับไล่ฝ่ายไทยออกไปจากเวียงจันทน์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าทรงพระประสงค์จักพระราชทานพระราชสารต่อพระเจ้ามินหมั่งฝากทูตยวนไปแต่ทูตยวนไม่รับแจ้งว่าตามธรรมเนียมยวนฝ่ายไทยต้องตั้งคณะทูตไปถวายสารที่เมืองเว่ยเองเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์จึงฝากจดหมายของตนไปถึงองค์เลโบชี้แจงว่าเจ้าอนุวงศ์ลุกฮือขึ้นสังหารพระยาพิชัยสงครามและข้าราชการไทยที่เมืองเวียงจันทน์ทูตยวนออกจากกรุงเทพไปในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2371การรบที่บกหวานเมื่อเจ้าพระยาราชสุภาวดีสิงห์ถอยทัพจากเมืองผ่านพร้าวลงทางใต้ไปยังเมืองยโสธรแล้วเจ้าอนุวงศ์จึงมีคำสั่งให้เจ้าราชวงศ์เง่าพระโอรสยกทัพลาวจากเมืองเวียงจันทน์ติดตามเจ้าพระยาราชสุภาวดีลงไปทัพของเจ้าพระยาราชสุภาวดีไม่สามารถเคลื่อนที่ลงทางใต้ได้ทันเวลาเจ้าพระยาราชภวดีและท้าวสุวะอธรรมาบุญมาอุปราชเมืองยโสธรจึงตัดสินใจตั้งรับทัพลาวของเจ้าราชวงศ์เง่าที่บกหวานตำบลบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนำไปสู่การรบที่บกหวานในวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2371ทัพฝ่ายไทยและฝ่ายลาวเข้าสู้กันเจ้าพระยาราชสุภาวดีและเจ้าราชวงศ์เง่าต่อสู้กันตัวต่อตัวเจ้าราชวงศ์ใช้หอกแทงเจ้าพระยาราชสุภาวดีเป็นแผลถลอกตั้งแต่อกลงไปจนถึงท้องน้อยแต่ไม่เข้าตัวเจ้าพระยาสุภาวดีตกจากม้าล้มลงเจ้าราชวงศ์จะใช้ดาบฟันเจ้าพระยาราชสุภาวดีหลวงพิพิธน้องชายของเจ้าพระยาราชสุภาวดีออกรับแทนเจ้าราชวงศ์ฝันหลวงพิพิธเสียชีวิต
จ้าพระยาราชสุภาวดีได้โอกาสจึงใช้มีดแทงเข้าที่ต้นขาของเจ้าราชวงศ์ในเวลานั้นท้าวสุวะอธรรมาบุญมานำทัพฝ่ายไทยมาช่วยเจ้าพระยาราชสุภาวดีได้ทันเวลาฝ่ายไทยยิงปืนถูกข่าวของเจ้าราชวงศ์ล้มลงบรรดาบ่าวของเจ้าราชวงศ์เง่าจึงยกเจ้าราชวงศ์ขึ้นแคร่หามออกจากสนามรบไปฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเสื้อใหม่และขึ้นแคร่ติดตามเจ้าราชวงศ์เง่าไปแต่ไม่ทันไม่พบตัวเจ้าราชวงศ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บหลบหนีกลับไปยังเวียงจันทน์ติดตามเจ้าอนุวงศ์ทัพฝ่ายลาวพ่ายแพ้ในการรบที่บุกหวานแตกพ่ายถอยกลับไปยังเมืองเวียงจันทน์เจ้าพระยาราชสุภาวดีสิงห์และท้าวสุวะอธรรมาบุญมายกทัพฝ่ายไทยกลับขึ้นไปที่เวียงจันทน์ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์เมื่อทราบว่าทัพฝ่ายลาวพ่ายแพ้ที่บกหวานแล้วจึงปรึกษากับเจ้าราชวงศ์เง่าและเจ้าสุทธิสารโป้ตัดสินใจเดินทางหลบหนีออกจากเวียงจันทน์อีกครั้งในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2371ไปพึ่งยวนเวียดนามเจ้าอนุวงศ์และเจ้าราชวงศ์เดินทางออกจากเวียงจันทน์ไปก่อนเจ้าราชวงศ์เง่าเนื่องจากได้รับบาดเจ็บเดินทางทางบกไม่ไหวจึงหลบหนีจากท่าข้ามช้างไปทางแม่น้ำโขงขึ้นบกที่เมืองมหาชัยกองแก้วเจ้าสุทธิสารไม่ทราบจึงเดินทางติดตามไปวันรุ่งขึ้นขาดแคลนช้างจึงต้องเดินเท้าเจ้าพระยาราชสุภวดียกทัพมาถึงพานพร้าวแต่งคน600คนยกข้ามแม่น้ำโขงไปยึดเมืองเวียงจันทน์พบว่าเจ้าอนุวงศ์เจ้าสุทธิสารและพระราชวงศ์เวียงจันทน์ไปอพยพหนีออกจากเวียงจันทน์ไปแล้ว1วันก่อนหน้านี้เจ้าพระยาราชสุภวดีมีคำสั่งให้คนออกติดตามจับกลุ่มเจ้าอนุวงศ์สามารถจับเจ้าสุทธิสารโป้พร้อมทั้งพระราชวงศ์เวียงจันทน์ส่วนหนึ่งมาได้และส่งให้แก่เจ้าพระยาราชสุภวดีที่พานพร้าวความว่าเจ้าอนุวงศ์กำลังเดินทางไปเมืองพวนเจ้าพระยาราชสุภวดีมีคำสั่งให้ทำลายเมืองเวียงจันทน์ลงอย่างราบคาบหรือไว้เพียงวัดวาอารามเท่านั้นและกวาดต้อนชาวลาวเวียงจันทน์ทั้งหมดมาไว้ที่พานพร้าวเจ้าพระยาราชสุภวดีส่งตัวเจ้าสุทธิสารโป้ลงมาที่กรุงเทพฝ่ายเจ้าอนุวงศ์เดินทางไปยังเมืองเวอานผ่านทางเมืองพวนโดยพำนักอยู่ที่น้ำไฮเชิงเขาไก่มีผู้ติดตามอารักขา50คนฝ่ายเวียดนามพระเจ้ามินหยางเมื่อทรงทราบว่าเจ้าอนุวงศ์ลุกฮือขึ้นต่อฝ่ายไทยอีกไม่ได้เข้าสวามิภักดิ์ต่อฝ่ายไทยตามพระราชโองการจึงมีพระราชโองการให้ฟานวันทวีปเจ้าเมืองเงอานส่งสารมาถึงเจ้าพระยาราชสุภวดีและเจ้าอนุวงศ์ให้สงบศึกแล้วต่อการฟานวันทวีปเจ้าเมืองล่านน้ำจัดให้กายโดยทุมหรือฟานหวันถงและเลดินยุทธเป็นทูตยวนเดินทางนำสารมามอบให้แก่เจ้าพระยาราชสุภวดีคณะทูตยวนเดินทางมาถึงเมืองมหาชัยกองแก้วจากนั้นเข้าพบกับฝ่ายไทยที่เมืองนครพนมที่เมืองนครพนมมีพระวิชิตสงครามรักษาการอยู่พระวิชิตสงครามส่งหนังสือทูตยวนมามอบแก่เจ้าพระยาราชสุภวดีเจ้าพระยาราชสุภวดีมีคำสั่งว่าครั้งก่อนเพื่อหลงเชื่อฝ่ายยวนฝ่ายไทยจึงเพลี้ยงพล้ำพระยาพิชัยสงครามถูกสังหารครั้งนี้อย่าไปเชื่อเลยให้สังหารทูตยวนไปเสียพระวิชิตสงครามที่เมืองนครพนมจึงออกอุบายจัดงานเลี้ยงให้แก่คณะทูตยวนแล้วนำกำลังเข้าสังหารทูตยวนไปเกือบหมดสิ้นเหลือเลดินยุทธทูตยวนได้รับบาดเจ็บพระวิชิตสงครามส่งตัวเลดินยุทธให้แก่เจ้าพระยาราชสุภวดีที่เมืองเวียงจันทน์เจ้าน้อยเมืองพวนซึ่งเคยมีความขัดแย้งกับเจ้าอนุวงศ์เกรงว่าทัพฝ่ายไทยจะยกติดตามเจ้าอนุวงศ์เข้ามาในเมืองพวนจึงส่งคนนำความมาแจ้งแก่เจ้าพระยาราชสุภวดีในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2371ว่าเจ้าน้อยเมืองพวนจะส่งโจรออกตามจับเจ้าอนุวงศ์มามอบให้แก่ฝ่ายไทยขอฝ่ายไทยอย่ายกทัพเข้าไปในเมืองพวนเลยเจ้าน้อยเมืองพวนมอบหมายให้ที่นางโคตกับที่อุทุมต่างค้นหาเจ้าอนุวงศ์จนพบกับเจ้าอนุวงศ์ที่น้ำไหเชิงเขาไก่เจ้าน้อยเมืองพวนจึงให้ที่นางโคตเดินทางไปแจ้งแก่เจ้าพระยาราชสุภวดีที่เวียงจันทน์และแจ้งแก่เจ้ามันทาตราชเจ้าเมืองพระบางว่าขณะที่พบตัวเจ้าอนุวงศ์ที่น้ำไหแล้วขอให้จัดกำลังไปจับกลุ่มโดยเร็วเจ้ามันทาราชแห่งหลวงพระบางจึงจัดให้ท้าวมหาพรหมนำกำลังไปจับกลุ่มเจ้าอนุวงศ์ที่น้ำให้พร้อมกับพระราชวงศ์เวียงจันทน์มาได้เจ้าพระยาราชสุภวดีส่งพระอินทรเดชะและพระยาเชียงสายกกำลังไปจับเจ้าอนุวงศ์ที่น้ำให้พระอินทรเดชะและพระยาเชียงสาพบกับท้าวมหาพรหมพร้อมกับเจ้าอนุวงศ์ที่หาดเดือยพระอินทรเดชะและพระยาเชียงสาจึงนำตัวเจ้าอนุวงศ์พร้อมพระราชเวียงจันทน์มามอบให้แก่เจ้าพระยาราชสุภวดีที่เมืองเวียงจันทน์ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2371แต่ไม่พบตัวเจ้าราชวงศ์เง่าซึ่งเจ้าพระยาราชสุภวดีให้ค้นหาตัวเจ้าราชวงศ์ทั้งทางบกและทางน้ำแต่ไม่พบวาระสุดท้ายของเจ้าอนุวงศ์เจ้าพระยาราชสุภวดีสิงห์มีคำสั่งให้พระอนุรักษ์โยธาและพระโยธาสงครามนำกำลัง300คนคุมเจ้าอนุวงศ์พร้อมทั้งพระราชวงศ์เวียงจันทน์เดินทางมายังกรุงเทพเมื่อเดินทางถึงเมืองสระบุรีพระอนุรักษ์โยธาและพระโยธาสงครามจึงสร้างกรงขึ้นกลางเรือให้เจ้าอนุวงศ์อยู่ในกรงนั้นและล่องเรือก
ครองเจ้าอนุวงศ์ลงมาจนถึงกรุงเทพในเดือนมกราคมพุทธศักราช2372มีพระราชองค์การให้สร้างกรงเหล็กใหญ่ขึ้นที่หน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์มีรั้วตารางเหล็ก4ด้านสำหรับจองจำเจ้าอนุวงศ์และมีกรงเล็กๆอื่นอีก13กรงสำหรับพระราชวงศ์เวียงจันทน์องค์อื่นๆมีการเตรียมเครื่องลงทัณฑ์ต่างๆเช่นครกใหญ่เบ็ดเกี่ยวกระทะต้มขวานผ่าอกในทุกวันตอนเช้าให้เจ้าอนุวงศ์ไปในกรงใหญ่ให้เจ้าราชบุตรโยกเจ้าเมืองจำปาสักเจ้าสุทธิสารโป้กและพระราชวงศ์เวียงจันทน์อื่นๆรวมทั้งสิ้น14องค์เข้าไปอยู่ในกรงต่างๆให้นางคำปล้องซึ่งเป็นอัครมเหสีของเจ้าอนุวงศ์ถึงพัดกับหมากเข้าไปปรนิบัติดูแลเจ้าอนุวงศ์อยู่ในกรงราษฎรชาวกรุงเทพต่างพากันมาดูเจ้าอนุวงศ์และพระราชวงศ์เวียงจันทน์บรรดาราษฎรที่มีญาติพี่น้องไปเสียชีวิตในสงครามต่างมาสาบแช่งถึงเวลาบ่ายให้สมาชิกพระราชวงศ์เวียงจันทน์ขึ้นขาอย่างพอถึงเวลาเย็นจึงให้กลับเข้าไปในที่คุมขังตามเดิมเป็นเช่นนี้ทุกวันเป็นเวลา7วันเจ้าอนุวงศ์ล้มป่วยลงและถึงแก่พิราลัยในที่สุดในวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2372นายจาคอบทอมลินมิชชันนารีชาวอังกฤษได้ไปดูวาระสุดท้ายของเจ้าอนุวงศ์และบันทึกไว้ในหนังสือเรื่องของนายทอมลินเองว่าเจ้าลาวผู้ชราภาพถึงแก่พิราลัยแล้วจึงรอดพ้นจากความทรมานเจ้าลาวนั้นค่อยๆตรอมพระทัยลงทีละเล็กละน้อยจนถึงแก่พิราลัยอย่างพระทัยสลายพระศพถูกนำไปที่ลานประหารพระเศียรถูกบั่นออกและพระศพถูกนำไปแขวนไว้ที่ตะแลงแกงริมแม่น้ำแห่งหนึ่งทางใต้ของกรุงเทพซึ่งสัตว์และนกต่างมากัดกินข่าวลือว่าเชื้อพระวงศ์ลาวองค์อื่นนั้นจะได้รับการละเว้นชีวิตแต่อาจถูกจองจำไปชั่วชีวิตนายคานกฤษลักษณ์มิชชันนารีชาวเยอรมันซึ่งอยู่ในกรุงเทพเวลาเดียวกับนายทอมลินบันทึกในหนังสือว่าพระโอรสของเจ้าอนุวงศ์อาจหมายถึงเจ้าราชบุตรหลบหนีแต่ถูกติดตามจึงปลิดชีพพระองค์เองเรื่องราววาระสุดท้ายของเจ้าอนุวงศ์ปรากฏในหนังสือเรื่องของเซอร์จอห์นเบาริงซึ่งพิมพ์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2400ว่าเจ้าอนุวงศ์ถูกจองจำในกรงเหล็กขนาดใหญ่ท่ามกลางดวงสุริยันที่แผดเผาต้องเป่าประกาศว่าพระเจ้ากรุงสยามนั้นทรงพระเมตตาแต่เจ้าอนุวงศ์เองนั้นกระทำความผิดใหญ่หลวงและสมควรได้รับการลงโทษในกรงนั้นมีครกใหญ่สำหรับตำหม้อขนาดใหญ่สำหรับต้มมีตะขอขนาดใหญ่สำหรับเกี่ยวมีดาบเอาไว้เพื่อบั่นพระเศียรและมีหอกแหลมเพื่อให้นั่งเสียบบางครั้งพระโอรสได้รับอนุญาตให้เข้าไปประทับด้วยกันในกรงนั้นเจ้าอนุวงศ์เป็นชายชราผมขาวและมีพระชนชีพเพื่อทรมานหลังจากนั้นไม่นานความตายได้ดับความทุกข์ทรมานของเจ้าอนุวงศ์ลงพระศพถูกแขวนไว้ที่ริมแม่น้ำทางใต้ของกรุงเทพไปประมาณ2หรือ3ไมล์หลังจากที่หลบหนีขึ้นที่เมืองมหาชัยกองแก้วไปแล้วเจ้าราชวงศ์เง่าหายสาบสูญไปจากประวัติศาสตร์ทั้งสยามและเวียดนามต่างค้นหาตัวเจ้าราชวงศ์ไม่พบมีตำนานลาวกล่าวว่าเจ้าราชวงศ์ซ่อนตัวอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในเขตเมืองเซิงทางตอนใต้ของลาวแต่งตั้งขุนนางและเจ้าเมืองใหม่เมื่อจัดการบ้านเมืองลาวและภาคอีสานเสร็จสิ้นแล้วเจ้าพระยาราชสุภวดีสิงห์พร้อมทั้งบรรดาแม่ทัพนายกองจึงเดินทางกลับกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าโปรดให้แต่งตั้งเจ้าพระยาราชสุภวดีขึ้นเป็นเจ้าพระยาบดินทรเดชาที่สมุหนายกและพระราชวรินทร์ต้อมเลื่อนขึ้นเป็นพระมหาเทพบรรดาชาวลาวที่กวาดต้อนมาจากเวียงจันทน์นั้นโปรดให้ไปอาศัยอยู่ที่สระบุรีสุพรรณบุรีนครชัยศรีเมืองเวียงจันทน์ซึ่งเป็นราชธานีของลาวมาเป็นเวลากว่า265ปีถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงวัดวาอารามปราสาทราชวังบ้านเรือนต่างๆล้วนแต่ถูกทำลายสิ้นยกเว้นวัดศรีสะเกษเมืองเวียงจันทน์ยังคงสภาพปรักหักพังทรุดโทรมป่าขึ้นรกชัดอยู่เป็นเวลาประมาณ60ปีจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2436เมื่อลาวตกเป็นของฝรั่งเศสทางการอาณานิคมฝรั่งเศสจึงฟื้นฟูเมืองเวียงจันทน์ขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและวัฒนธรรมอีกครั้งหลังจากสงครามปราบเจ้าอนุวงศ์สิ้นสุดลงทางกรุงเทพยุบอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ผนวกเมืองต่างๆในลาวภาคกลางมาปกครองโดยตรงส่วนอาณาจักรล้านช้างจำปาสักของลาวใต้นั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าทรงแต่งตั้งให้เจ้าหุยซึ่งเป็นโอรสของเจ้าโอเมืองอัตตปือแห่งวงจำปาสักเดิมไปครองเมืองเป็นเจ้าอาณาจักรจำปาสักและเจ้านาคอนุชาของเจ้าหุยได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอุปราชเมืองจำปาสักวงจำปาสักเดิมจึงได้กลับไปครองอาณาจักรจำปาสักอีกครั้งหลังการกบฏของเจ้าอนุวงศ์ทางกรุงเทพได้แต่งตั้งเจ้าเมืองต่างๆในภาคอีสานขึ้นใหม่ดังนี้ยโสธรท้าวฝ่ายบุตรโอรสของพระวิชัยราชสุริยวงศ์ขติยราชพระประเทศราชแห่งจำปาสักท้าวฝ่ายนาคซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเจ้าอุปราชนองและเข้าร่วมกับเจ้าพยาบดินทรเดชาในการรบที่เวียงคุกได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสุนทรราชวงศ์สาเจ้าเมืองยโสธรคนใหม่
นครพนมชาวเมืองนครพนมถูกกวาดต้อนไปยังเมืองพนมสารคามและเมืองพนัสนิคมทางกรุงเทพจัดให้พระสุนทรราชวงศ์ท้าวฝ่ายบุตรเจ้าเมืองยโสธรปกครองเมืองนครพนมควบคู่กับเมืองยโสธรอีกเมืองมีตำแหน่งเป็นพระประเทศราชเช่นเดิมฝ่ายพระบรมราชามังอดีตเจ้าเมืองนครพนมยังคงหลบหนีอยู่ที่เมืองมหาชัยกองแก้วพระสุนทรราชวงศ์สาท้าวฝ่ายบุตรเกลี้ยกล่อมให้พระบรมราชากลับเข้ามอบตัวต่อฝ่ายไทยจนในที่สุดในพุทธศักราช2381พระบรมราชามังยินยอมเดินทางกลับมามอบตัวที่เมืองนครพนมพระสุนทรราชวงศ์สาท้าวฝ่ายบุตรมีความชอบจึงได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระสุนทรราชวงศ์สามหาคติยชาติประเทศราชวาเวียงหนองคายมีการตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่ริมฝั่งขวาแม่น้ำโขงตรงข้ามเมืองเวียงจันทน์ยกบ้านไผ่ขึ้นเป็นเมืองหนองคายเป็นเมืองใหม่ท้าวสุวะอธรรมาบุญมาอุปราชเมืองยโสธรผู้สืบเชื้อสายมาจากเจ้าอุปราชนองและมีความชอบในการช่วยเหลือเจ้าพยาบดินทรเดชาในการรบที่บกหวานได้รับการแต่งตั้งเป็นพระปฐุมเทวาภิบาลเจ้าเมืองหนองคายคนแรกสกลนครเจ้าอุปราชติสักอนุชาของเจ้าอนุวงศ์ซึ่งหันมาเข้ากับฝ่ายไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองรักษาการเมืองสกลนครจนกระทั่งอุปราชเมืองมหาชัยติดและราชวงศ์เมืองมหาชัยคำบุตรทั้งสองของพระพรหมอาสาจุลนีเจ้าเมืองมหาชัยซึ่งหนีไปถึงแก่กรรมที่เมืองยวนนั้นเดินทางกลับมาขอสวามิภักดิ์ต่อฝ่ายไทยในพุทธศักราช2381ทางกรุงเทพจึงแต่งตั้งราชวงศ์เมืองมหาชัยคำขึ้นเป็นพระยาประจันตประเทศธานีเจ้าเมืองสกลนครกาฬสินธ์ท้าววรบุตรเจียมหลานของพระยาชัยสุนทรแพงซึ่งถูกเจ้าอุปราชติสักประหารชีวิตไปนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนใหม่ชัยภูมิในเกตนักเทศชาวเมืองกรุงเก่าอยุธยาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยาภักดีชุมพลเกตเจ้าเมืองชัยภูมิคนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระยาสุริยเดชทองคำปลัดเมืองนครราชสีมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยามหิดราธิบดีที่ปรึกษากรมการเมืองนครราชสีมาร้อยเอ็ดเมื่อคราวกองทัพกบฏเจ้าอนุวงศ์ถูกตีแตกถอยร่นกำลังทหารจากเมืองร้อยเอ็ดซึ่งนำโดยพระขัตติยวงศาศรีลังเจ้าเมืองได้เข้าโจมตีซ้ำเติมจนพวกกบฏแตกพ่ายพระขัตติยวงศามีความดีความชอบได้รับโปรดเกล้าให้เป็นที่พระยาขัตติยวงศาพิสุทธิบดีตำแหน่งพระยาประเทศราชครองเมืองร้อยเอ็ดพลพิสัยท้าวตาดีบุตรพระยาขัตติยวงศาพิสุทธิบดีศรีลังแห่งเมืองร้อยเอ็ดเชื้อสายเจ้าจันแก้วได้เป็นเจ้าเมืองโพธิสัยคนแรกจากความดีความชอบที่ได้รับบัญชาจากเจ้าคุณแม่ทัพมาสกัดเจ้าอนุวงศ์เพื่อมิให้หนีไปยวนอีกโดยตั้งทัพอยู่บ้านโพนแพงจึงเรียกกันว่าเจ้าโพนแพงครั้นเสร็จศึกจึงยกเป็นเมืองโพนแพงเท้าตาดีได้เป็นพระยาพิสัยสระเดชเจ้าเมืองคนแรกสุวรรณภูมิพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้ท้าวภูบุตรชายของพระขัตติยวงศาทนเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรกและยังเป็นน้องชายของพระยาขัตติยวงศาพิทิศศรีลังเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนที่สองไปเป็นเจ้าเมืองสุวรรณภูมิสืบต่อมาเนื่องด้วยความดีความชอบจากการช่วยราชการสงครามครั้งไปช่วยรบในคราวศึกปราบเจ้าอนุวงศ์เป็นที่พระรัตนวงศาตำแหน่งพระประเทศราชสงครามปราบกบฏเจ้าอนุวงศาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเวียดนามเสื่อมถอยลงเมื่อพระเจ้ามินหมั่งทรงทราบว่าเจ้าอนุวงศ์ถูกฝ่ายไทยจับกุมตัวไปและคณะทูตเวียดนามถูกสังหารที่นครพนมก็พิโรธมีพระราชโองการให้เจ้าน้อยเมืองพวนพร้อมทั้งครอบครัวไปเข้าเฝ้าที่เมืองเวกพระเจ้ามินหมั่งลงพระราชอาญาประหารชีวิตเจ้าน้อยเมืองพวนและมเหสีจับกุมวงและขุนนางเมืองพวนไว้ที่เมืองเวกและผนวกเอาเมืองพวนอาณาจักรเชียงขวางเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของเวียดนามโดยตรงเรียกว่ามณฑลเจิ้นนินพระเจ้ามินหมั่งแต่งทูตเชิญราชสารมาถึงกรุงเทพในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2372ใจความว่าคณะทูตหยวนถูกสังหารขอให้สยามส่งตัวผู้กระทำความผิดให้แก่ฝ่ายเวียดนามและขอให้ฝ่ายไทยตั้งเมืองเวียงจันทน์ขึ้นดังเดิมฝ่ายไทยจะตอบพระราชสารทูตหยวนไม่รับแจ้งว่าให้ไทยแต่งคณะทูตเชิญราชสารไปเองเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์จึงแต่งหนังสือไปหาองค์เลโบแจ้งว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครคือผู้กระทำผิดเนื่องจากเจ้าพระยาราชสุภวดีแม่ทัพฝ่ายไทยในภาคอีสานนั้นยังไม่กลับทูลข้อราชการต้องใช้เวลาสอบสวนหาความจริงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ามีพระราชโองการให้แต่งคณะทูตอัญเชิญพระราชสารไปยังเมืองไซง่อนในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2372ความสัมพันธ์กับเวียดนามในคราวที่พระพรหมอาสาจุลนีเจ้าเมืองมหาชัยหลบหนีไปเมืองยวนพร้อมกับเจ้าอนุวงศ์เมื่อพุทธศักราช2370นั้น
ทำให้เมืองมหาชัยแข็งเมืองแยกตัวเป็นอิสระไปจากกรุงเทพในสงครามอาณาสยามยุทธพุทธศักราช2377พระมหาเทพต้องอมาตยกุลยกทัพไปตั้งที่นครพนมและเข้าโจมตียึดเมืองมหาชัยได้และพระราชวรินทร์ขำนราชสีมายกทัพจากหนองคายเข้าโจมตีและยึดเมืองพวนอาณาจักรเชียงขวางมาจากหยวนกล่าวโดยสรุปความประชัยของเจ้าอนุวงศ์เกิดจากการประเมินกำลังพันธมิตรผิดพลาดเป็นอย่างมากเพราะลำพังกำลังทหารฝ่ายเวียงจันทน์จำปาสักก็มิอาจสู้กำลังทหารฝ่ายไทยอยู่แล้วเจ้าอนุวงศ์ทรงฝากความหวังไว้กับอังกฤษซึ่งมิได้เป็นพันธมิตรโดยตรงของพระองค์แต่เป็นพันธมิตรทางอ้อมหากอังกฤษโจมตีปากน้ำเจ้าพระยาไทยจะต้องแบ่งกำลังส่วนใหญ่เอาไว้ต้านอังกฤษนอกจากนี้เจ้าอนุวงศ์ยังทรงฝากความหวังไว้กับยวนว่าจะเข้าโจมตีทางปากน้ำเช่นกันแต่ทั้งอังกฤษและยวนมิได้โจมตีไทยดังที่คาดไว้ทำให้ไทยทุ่มกำลังส่วนใหญ่มาทางอีสานเจ้าอนุวงศ์ยังทรงฝากความหวังไว้กับหลวงพระบางและหัวเมืองล้านนาทั้ง5หวังว่าจะช่วยพระองค์ตีไทยทางด้านเหนือแต่ความเป็นจริงตรงกันข้ามหัวเมืองทั้ง6ยกทัพมุ่งไปที่เวียงจันทน์การถูกเจ้าเมืองอีสานหลายเมืองต่อต้านจนต้องประหารชีวิตเจ้าเมืองถึง6เมืองล้วนแต่มีผลในทางลบอย่างยิ่งต่อเจ้าอนุวงศ์